สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบ้านมาดามพ่อกระเทินอีกเดี๋ยวจ้าวันนี้เนาะจะพาไปเดินตากแดดกันจ้าวันนี้แดดร้อนมากเนาะจากคลิปที่แล้วโอ้อันนี้จะเป็นตู้ตู้โทรศัพท์รุ่นเก่าเดี๋ยวจ้าไอตู้โทรศัพท์สาธารณะเนาะเราก็เอาไอ้หนังสือไปทิ้งไว้แล้วถ้าใครอยากอ่านก็คือไปค้นหามาอ่านแล้วก็ถ้าใครมีก็เอาไปเหมือนประมาณว่าแลกเปลี่ยนกันอ่านนี้นะก็มีไว้ให้ก็จะมีอยู่หลายจุดอยู่ที่ว่ามันเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะมาก่อนอธิบายซะยาวเลยเนาะแล้วอากาศมันก็จะดีอย่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นย้อนรอยคลิปของวันที่ฝนตกวันนั้นเนาะคลิปฝนน่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเนาะคลิปนั้นเนาะวันนั้นฝนตกหลายเพราะเมืองนี้เป็นเมืองฝนเนาะนานๆจะมีอากาศแบบนี้สักทีวิวทิวทัศน์ก็จะสวยจะเห็นภูเขาเห็นฟ้าสีครามจะเดินเดินเล่นกันไปเนาะตากแดดกันแล้วก็จะเดินเข้าเมืองเนาะทางเก่าที่คลิปวันก่อนเนี่ยอากาศมันก็จะคนละเรื่องเลยไงนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะวันนั้นจะลงคลิปทีหนึ่งไม่ค่อยได้ลงบ่อยๆเนาะจ้ะวันช่วงนี้ก็ยังว่าเลยเนาะสุขภาพไม่ดีเลยสุขแล้วแต่สุขภาพมันจะมีอาการเหมือน เหมือนเราติดโควิดบ่อยหรือเปล่ามันทำให้เราเครียดเหนื่อยหายใจไม่ได้เต็มปอดเหนื่อย2-3เดือนแล้วนี่ที่อาการมันเป็นแบบนี้ไม่อยากจะออกไปไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นวันนั้นที่มาเดินดูหาอยู่ดูยอดเสดาเนาะตัดสินใจว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาดีถ้าไปทางนี้ก็จะมีต้นเสดาอันนี้นะต้นเสดาใหญ่มากเดี๋ยวเสดาเนาะเดินไปด้วยกันแต่นี่จะไปทางซ้ายก่อนเนาะพาขึ้นไปบนเนินบังเกอร์ของทหารเนาะบังเกอร์นี่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจะมีเราก็จะเดินขึ้นไปแต่เขาก็ไม่ได้เปิดบ่อยๆเพราะว่ามันเขาก็จะปิดประตูรั่วจะมีประตูตรงนี้ปิดมันเป็นที่ที่อันตรายมันสูงเนาะสูงชันมากแล้วก็บางทีก็จะกลัวพวกเด็กน้อยพวกวัยรุ่นขึ้นมาเล่นกลัวตกเนาะมันจะสูงใช่ไหมที่ทหารตรงนี้สูงมากแต่ก็ชอบมาดูวิวเนาะขึ้นมาดูวิวกันตรงนี้ก็สูงดีจะมีสะพานขึ้นไปข้างล่างก็จะเป็นพวกอันที่ทหารเหมือนมันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเคยเข้าไปดูข้างในมันจะเป็นเหมือนห้องโถงกว้างๆใต้นี่เนาะดอกไม้สวยดอกไม้ก็เดี๋ยวถ้าฝนตกก็จะไม่เหลือความสวยแล้วเนาะมันก็จะยุบหายหมดจะเดินขึ้นไปนี่เนาะมันก็น่าเดินเล่นเดินบางทีคนเขาขึ้นมาอาบแดดกันบนนี่มันสุมันสูงเนาะก็จะมีป้ายเตือนว่าป้ายสีฟ้าๆก็จะเตือนว่าให้ระมัดระวังตัวเพราะว่าเหมือนมันลื่นงี้เนาะบางทีก็จะเป็นลื่นเป็นน้ำข้างเป็นนี่เนาะขึ้นมาข้างบนนี่แต่ก่อนไล่สดก็จะขึ้นมาไล่สดข้างบนนี่บ่อยเดินก็ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวก็มีบันไดมีหลุมมีเนินมีเดินยากมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นทะเลเนาะเห็นไหมมีคนนอนตากแดดแม้เดนเจอร์บอกว่าอันตรายนี่ถ้าเราแค่เนี่ยจากตรงที่เรายืนนี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะถ้าเราไม่ระวังก็จะตกลงไปเลยวิวสวยนะวิวสวยก็จะเห็นแต่หลังคาบ้านเป็นชุมชนซันวิกเกนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะสูงมากเห็นแต่หลังคาตึกหลังคาจอมไม่ค่อยได้ขึ้นมาบ่อยๆตรงนี้จะมองลงไปก็จะเห็นทางเดินที่เราจะไปตรงต้นเสดาเนาะเสดาแต่ก็ไม่เคยอันเก็บทีหรอกเป็นบังเกอร์นะนักท่องเที่ยวอะไรนี่เขาก็จะขึ้นมาเดินดูวิวกันเห็นเรือใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เรือสำราญใหญ่มากอากาศดีน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินวะเนี่ยส่วนมากเวลาเราถ่ายวิดีโออะไรนี่
นักท่องเที่ยวหลายเราก็จะไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่นะเกรงใจเขาเป็นพื้นที่ทหารนะแต่ว่าเขาก็จะมีคอนเสิร์ตบ่อยถ้าคอนเสิร์ตระดับจังหวัดเขาก็จะมาจัดตรงนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตมันเขาจะตั้งเต้นตั้งไว้ขายพวกเครื่องดื่มขายอาหารขายพวกฮอทดอกพวกอะไรอย่างงี้เนาะไอ้ที่คลุมอยู่จะเป็นปืนใหญ่เนาะที่ผ่าใบคลุมอยู่จะเป็นปืนใหญ่เวลาเขามีงานหรือว่ามีใครมาเยี่ยมแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเขาก็จะยิงปืนใหญ่ตอนรับจะอยู่ตรงนี้แล้วเขายิงเนี่ยควนขโมยวิวมันยังสวยอยู่สวนเดี๋ยวจะเดินไปตรงสวนต้นไม้เป็นระเบียบนะพาเดินไปนะสวยงามสวยงามเมืองนี่จะเป็นเมืองที่สวยดูเรือจักรชันตึกเรือใหญ่มากเรือสำราญจะเป็นนั่นมองลงไปมันจะเห็นแต่ยอดไม้นะสูงมากมันน่าเที่ยวเมืองนี่เป็นโชคดีที่ได้มาอยู่เมืองนี่เขาจะห้ามมันเขาจะห้ามปิ้งย่างบนนี่เนาะบนเนินนี่เขาห้ามเอาของมาปิ้งย่างพวกบาร์บีคิวเลยพวกนี้เขาจะมีป้ายห้ามนี่ก็จะพาเดินลงไปกลับไปทางเก่าเนาะเดี๋ยวไปดูยอดเสดาอีกยอดเสดาถ้าว่าไม่เคยกล้ากินนกพูดไปก็ไม่กล้าเก็บของเงินในป่านี่กินจะมีวิดีโอนะวิดีโอจับคนขึ้นมามันก็จะมีดีวิดีโอเห็นทุกคนว่าใครขึ้นไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีนักท่องเที่ยวเขาขึ้นมาถ่ายเร็วหน่อยจะเวียนหัวแล้วเดินเร็วมีตะปาเนี่ยเสดาไม่กล้าเก็บดุกตุยอดมันก็น่าเก็บอยู่ดีนะแต่เราก็ไม่กล้าเก็บเอาเป็นว่าไม่กล้ากินนั่นแหละพูดถึงเคยไปเก็บมาไว้แล้วก็เอาทิ้งคือเก่าเพราะว่าไม่กล้ากินนะก็เมลเบิร์นต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็จะฝรั่งเขาก็จะพาหมามาเดินคนที่เขามีหมานะเขาก็กลัวหมากันนี่เขาเห็นหมาอันนี้ทหารสาวๆเดินสวนมาผู้หญิงจะพาเดินลงเขาอย่างร่มรื่นดีซะนี่นี่แต่ต้นไม้ใหญ่เมืองนอกนี่เขาจะอนุรักษ์ต้นไม้เนาะก็ไม่ค่อยตัดกันต้นไม้ใหญ่ๆสวยงามร่มรื่นเดินลงบันไดสูงมากเลยก้าวพลาดนี่ไม่เหลือเลยวันนี้ตอนเย็นที่ไปถ่ายนี่นะจะมีคอนเสิร์ตเรือลำใหญ่จริงๆเนาะที่เห็นเป็นเรือสำราญเพราะเนี่ยรู้ไม่ออกว่ามันคือเรือแถวนี้จะเป็นที่ของหนึ่งทหารเขาก็จะถ้าเราเดินไปก็จะเจอทหารเดินอยู่ข้างในเป็นสวนที่เขาจัดไว้สวยมากเป็นที่ว่างเก่าแต่เดินเผลอไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นเขาทำไว้เป็นหลุมเป็นเนียนลึกๆเราต้องคอยระวังว่างเก่าในบริเวณนี้กว้างมากทำรั้วทำอะไรไปด้านอีกฝั่งกว้างอันนี้เขาทำลายไว้นี่ที่เอาเชือกสีผูกไว้ก็คือเขาจะมีรถขนของใช่ไหมรถเนี่ยรถไอ้ที่เขาจะเอาเวทีน่ะขนพวกไปอุปกรณ์การตั้งเวทีหรือตั้งร้านเอาไปเขาก็ทำลายไว้ไม่ให้เราถ้านักท่องเที่ยวเขาไปเดินในลาย
รถมันก็วิ่งตลอดรถขนของมาตรงนี้ก็จะเจอรถตำรวจตลอดเลยนี่มีมาเรื่อยเกือบทุกวันน่ะจอดจนถ้าเราเดินก็ไปทางออกประตูวังทางออกแดดจริงๆเด้อเห็นน่ะฝรั่งนี่พากันแบบเหมือนฝรั่งซุกอ่ะหน้าแดงกันตากแดดพากันโหยหาดีนักอากาศแต่ว่านานๆจะมีอากาศแบบนี้ที่นี่2อาทิตย์ละมั้งที่เป็นแบบนี้ที่อากาศดีวันนี้วันนี้ไปซื้อของมาก็โอ้ยร้อนบนรถมีอย่างร้อนอบอ้าวมากมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเนาะน่าจะใกล้จะมดแล้วนะนี่ขอบคุณหลายๆเนาะสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองร่ำรวยปลอดโรคปลอดภัยเด้อจ้าเนาะขอบคุณที่มาให้ฝากเม้นไว้เด้อขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายจ้า